กินเยอะๆกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะอร่อยไหมเอ้าตัวดีชงน้ำมาให้เหรอขอบคุณนะเดี๋ยวตัวดีไปทำงานก่อนก็ได้นะเดี๋ยวก้าวขอเล่นกับน้องๆอาซาก่อนตั้งใจทำงานนะบ๊ายบายไปฮัลโหลครับพี่แปนอ๋อใช่ครับพี่พอดีตัวดีเขามาทำงานที่คาเฟ่แมวแถวบ้านนะครับทำงานพาร์ทไทม์อ๋อได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับเจอกันครับพี่สวัสดีครับเอ้าหมดแล้วเหรอคุณเก่งมากสวัสดีครับพี่แปนสวัสดีพี่ใต้ตาดำเป็นพิเศษนะแอบดูบอลวะเนี่ยพี่โอ้โหพี่แดงกับแมนยู3ต่อ1เอ้ยไม่ใช่ครับดูบอลอะไรล่ะเอ้านั่นปรับสูตรน้ำพริกอ่ะดิทั้งคืนเลยเนี่ยน้ำพริกพี่ผมเคยกินอร่อยนะพี่ใช่มั้ยล่ะใช่แล้วพี่เคยลองไลฟ์สดหรือว่าซื้อแอดอะไรพวกนี้มั้ยทำมาหมดแล้วเห็นเสียงมั้ยเนี่ยทำไมครับก็ฉันเนี่ยทำเป็นเสียงแม่สิตางไลฟ์สดตลอดจนเสียงแหบเสียงแห้งไม่หมดแม่อยากแก้ไอเนี่ยยี่ห้อไหนฉันกินจนหมดทุกขวดเลยไม่ดีขึ้นเลยนี่เธอมีวิธีอะไรช่วยแนะนำฉันหน่อยไหมฉันอยากจะลองกรีดจริงๆเลยช่วยหน่อยไม่มีอ่ะพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวไปถามคนอื่นก็ได้เอ้ยครับนี่พี่เห็นคนนั้นป่ะคนดูแลคาเฟ่เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยคนเนี้ยแหละเขาชื่อพี่ลังเหรอใช่ตอนแรกคาเฟ่นี้นะเขาเปิดมานานแล้วพี่ว่าพอพี่หลังเขามาทำได้แค่เดือนเดียวยอดขายนี่แบบพุ่งกระฉูดเลยหน้าโหดไม่เข้ากับคาเฟ่แมวออเดอร์แน่นเลยนะพี่ของเร็วรอกันนะครับหรือว่าเขามีของดีนั่นแหละพี่เราเลยต้องมาซื้อไงเดี๋ยวกับเรียกสิงโตเจแปนขณะนี้ที่หลังกำลังเวทเทนนิ่งอยู่ทราบแล้วเปลี่ยนรอจะแดกทำไมเสียงมันใกล้ๆวะไม่ทราบว่าสิงโตเจแปนอยู่ที่ไหนทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตัวแสงตอนนี้ผมก็อยู่ข้างต้นไม้ใหญ่เฮ้ยเอาไงดีเนี่ยนะกับนี่นอกจากออกกำลังกายเนี่ยไม่เห็นทำอย่างอื่นเลยแต่ลูกค้าเข้าตลอดเลยครับเฮ้ยพี่ดูนั่นดิอะไรซินอกจากเขาจะออกกำลังกายแล้วที่แปลกๆในร้านนี้นะคือส้มพี่เฮ้ยแต่ละจุดในร้านเนี่ยจะมีส้มวางไว้ทุกที่เลยเฮ้ยต้องมาตรงไหนมาตรงไหนมาตรงไหนเมื่อกี้ไม่มีเอาแล้วหลอนหลอนแล้วหลอนหลอนแล้วร้านนี้หยุดฉันสั่งให้ส้มหยุดส้มหยุดแต่กลับไม่หยุดนี่มั่วมั้ยเนี่ยส้มเนี่ยนะจะทำให้ขายของดีอ่ะไม่ได้มั่วพี่นี่ผมดูตามตำราฮวงจุ้ยมาพี่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดวางส้มไว้แต่ละจุดในร้านนะจะช่วยเรียกทรัพย์แต่พี่ไม่มีหน้าร้านอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยหรือว่าพี่เอาไปตั้งตอนไลฟ์ไม่ลองไม่รู้นะพี่เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวเราใช้ฮวงจุ้ยในร้านนี่แหละแล้วพี่มีน้ำพริกมาเหรอนี่ไงโอ้นี่โอ้โหมากเลยเนี่ยโดนแล้วครับแล้วพี่โดนแล้วรับน้ำแข็งเพิ่มไหมครับไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ครับแต่ว่าขออนุญาตพี่ใช้พื้นที่ร้านในการไลฟ์ได้ไหมครับโอเคเลยครับผมตามสบายเลยครับไม่ต้องเกรงใจขอบคุณครับได้ครับพี่งั้นขอส้มเพิ่มได้ไหมเป็นพ็อปพี่เป็นพ็อปตามสบายนะครับผมครับขอบคุณครับขยันแตะจังหูเพลงเก่ามากสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเจแปนและน้องกั๊บนะครับวันนี้เราจะมาขายน้ำพริกเจแปนอะใครอยากได้อย่าลืม FC ครับผม CF ครับพี่
สวัสดีครับนะฮะสองท่านที่เข้ามาดูนะครับออกไปแล้วเหมือนแจ้งสแปมที่โดนปิดการแจ้งเตือนมาครับเนี่ยเหมือนคลิปไม่เหมาะสมอ่ะกับลองเต้นไหมได้ลองดูสักนิดละกันมาโอ้ยพันคนแล้วพันคนแล้วติโอ้ย20,000คน20,000คนติเอาแล้วอย่าลืมนะฮะน้ำพริกเจแปนนะครับส้มน่ากินมากค่ะกิโลละเท่าไหร่ครับพี่แปนกิโลละ50ครับ2โลนะฮะ70ไปเลยขายน้ำพริกติวพี่แปนคะเล่นโยนส้มให้ดูหน่อยได้เลยครับผมเพิ่งเรียนจักรลิ่งมาน้ำพริกพี่แปนคะส้มวิ่งส้มไม่หยุดค่ะส้มวิ่งส้มไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดไปไหนไปอย่าไปหยุดหยุดไลค์ปิดไลค์เลยปิดไลค์ปิดโอ้ยอะไรเนี่ยขายน้ำพริกไม่ได้ขายส้มหรือเราทำผิดวิธีอะพี่ฮะเฮ้ยพี่แปนดูนู่นดิพี่ทำไมเขายืนคุยอยู่คนเดียวอะหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้มันคือตุ๊กตาแมวมาเนคิเนโกฮะมาเนคิเนโกรู้จักใช่ไหมพี่คืออะไรวะมันคือแมวนำโชคของทางญี่ปุ่นเขาอ๋องั้นเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงเฝ้าก่อนได้โอ้พี่แบนเป็นไรพี่ทำไมหอบขนาดเนี้ยไม่มีเลยว่ะแมวกวักอะครับแล้วเอาไงพี่กับว่าแมวจริงเนี่ยมันจะดีกว่าแมวตุ๊กตาไหมอย่าบอกนะว่าพี่จะเอาน้องแมวที่ร้านมากวางจริงอ่ะก่อนอื่นเลยนะพี่จับน้องแมวไปได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่าจะจับแมวเลยอย่างอื่นพี่ก็จับได้เป็นไงพี่แปนผมบอกแล้วว่าจับแมวไม่ง่ายแมวมันแสบโอ้มันไวมากเลยอ่ะโอ้โหมันมาอยู่กับกั๊บเนี่ยทำไมมันมาอ้อนกั๊บอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหไอ้แมวสองมาตรฐานหรือว่าพี่จะหมดวาสนาในการที่จะเดบิวต์เป็นพ่อค้าทำมาเฉยไงตัวดีเลิกงานแล้วเหรออะไรนะเฮ้ยพี่แปนตัวดีบอกว่าจะพาไปดูสูตรลับของพี่หลังคนดูแลร้านจริงปุ๊ดิจริงตัวดีช่วยสงเคราะห์คนอย่างพี่ด้วยนะครับไปเลยไปครับพี่นำเลยตัวดีโอ้ยตัวดีรอด้วยเอาเปล่าๆๆครับผมไม่ได้มาเอาแบบสูตรลับเลยตัวดีพูดเลยดิอยากได้สูตรลับกันใช่ไหมรอแป๊บนึงจะเปิดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอถามอะไรอย่างนึงดิว่ามาเลยร้านพี่อ่ะทำไมต้องมีส้มถึงวางเต็มไปหมดเลยชอบกินส้มชอบกลิ่นมันด้วยร้านได้หอมๆเปิดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวพี่หลังพี่แล้วทำไมพี่ต้องซื้อตุ๊กตามาเยอะแยะด้วยพวกตุ๊กตาแมวกวักอ่ะน่ารักดีรักแมวไงอะไรเปิดแล้วนะพี่หลังอุ้ยอะไรถามมาทีเดียวให้หมดเลยได้ไหมจะบอกว่าให้เปิดเลยเปิดละเคล็ดลับของพี่ซิมมงคลจากดีแท็กเติมเงินตัวดีแนะนำมาอุ้ย
แล้วซิมนี้มันดียังไงอะพี่ซิมเติมมงคลจาก D-Tag เติมเงินเนี่ยเขาคำนวณตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเลยนะโอ้โหแล้วมันจะมงคลจริงป่ะเนี่ยพี่เรื่องนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรารู้จักจานช้างไหมที่เขาเป็นกูรูตัวเลขอ่ะรู้จักดิเขาเป็นคนแนะนำมาแล้วอย่างนี้มันจะแพงไหมครับโอ้ยราคาเบาๆเริ่มต้นที่349บาทเท่านั้นเฮ้ยราคาโคตรปังอ่ะแถมเน็ตฟรีไม่พอเท่านั้นแถมโทรฟรี30วันไม่อั้นอีกต่างหากโอ้ยคุ้มเหมือนได้ฟรีขอบคุณตัวดีด้วยขอบคุณตัวดีด้วยขอบคุณนะครับตัวดีครับตัวดีแนะนำมาให้เลยสุดยอดเลยงั้นพี่เปิดเบอร์เลยดีกว่าโอ้ยจัดไปสิครับเดี๋ยวผมเข้าเว็บดีให้ตัวดีมาช่วยเลือกหน่อยเลยตัวนี้เลือกหน่อยเอาเลขอะไรดีไปไหนไปไหนอ่ะแปลสิแย่ไม่ต้องพูดตามเขาสิเฮ้ยอันนี้เลขสวยสวยตรงดีเอาเบอร์นี้แหละเบอร์นี้นะตัวดีกดเลยขอบคุณตัวดีอีกทีขอบคุณครับเฮ้ยพี่เมสเซนเจอร์มาส่งแล้วอุ๊บสั่งปุ๊บมาปั๊บอุ้ยสุดยอดเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแบบว่าไปเอาซิมแล้วก็รีบไปขายน้ำพริกต่อนะครับโอเคได้พี่โชคดีครับพี่ขายดีครับฮัลโหลพี่แปนฮะพี่มีเรื่องอีกแล้วเหรออ๋อขายดีจนแพ็คไม่ทันเลยเหรอพี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเจอกันครับพี่โอ้โหเติมความมงคลที่มันเห็นผลได้ทันใจจริงๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเสริมเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องความรักนะครับเข้าไปเลยครับผมที่เว็บไซต์ของ D-Tag ครับเปิดซิมเติมมงคลจาก D-Tag เติมเงินเฉพาะคุณได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับผมนะอ๋อน้องตัวดีเขาบอกว่าเบอร์นี้เนี่ยการันตีโดยอาจารย์ช้างเลยนะครับแถมเริ่มต้นแค่349บาทเท่านั้นครับได้เน็ตฟรีโทรฟรีอีก30วันอุ้ยคุ้มเหมือนได้ฟรีเลยอ่ะสั่งจากเว็บดีแท็กวันนี้ส่งถึงบ้านภายใน7วันแน่นอนครับถ้าชอบพวกเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทาง D-Tag YouTube Channel นะครับว่าแต่พี่แปนมาไงครับเนี่ยอ้าวก็มาชวนกลับไปแหละไปช่วยแพ็คของโอ้โหขายดีจนแบบแพ็คไม่ทันแล้วเนี่ยไปตัวดีพี่รังไปให้หมดนี่แหละไปครับไปเลย